ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิทลันทีสครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของ Adidas นะครับ Adidas Adizero Takumi Zen 9นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องรีวิวกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสีตอนนี้สีนี้กำลังมานะสีเขียวเนี่ยนะครับลายอะไรตัวโฟอะไรครับจะเขียวนะนะตัวนี้เป็นรองเท้าที่ออกแบบเพื่อทำความเร็วโดยเฉพาะเลยนะเมื่อก่อนทาคุมิเซ็นก็พื้นไม่หนานะครับพื้นไม่หนาเพราะพื้นจะบางๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ออกมาทำพื้นหนากันเยอะนะครับรองเท้านะฮะนะครับแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับทาคุมิคือน้ำหนักเบานะครับเมื่อก่อนจะเป็นพื้นบูสต์นะครับเดี๋ยวนี้เป็นโฟมไลฟ์สไตล์โปรแล้วนะครับนะครับเป็นพื้นยางคอนติเนนทัลเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะมีตัวโฟมนะครับโฟมไลฟ์สไตล์โปรนะครับโฟมที่มีความเด้งมากส่วนพื้นยางที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยบางนะครับบางอย่างที่บอกครับเป็นรองเท้าที่ทำความเร็วนะครับมันเหมาะกับระยะวิ่งสัก5กิโลถึง21กิโลอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่เขาเรียกอะไรเน้นเร็วนะครับเน้นเร็วเน้นเร็วมากๆเลยก็จะวิ่งไม่ระยะไม่ยาวมากนะครับวัสดุรีไซเคิลด้วยนะตัวนี้นะครับพื้นดอป6มิลนะครับพื้นดอป6มิลความหนาของส้นเท้าเนี่ย33มิลนะครับแล้วก็ปลายเท้านี่27นะครับก็ดอป6นะครับแล้วตรงพื้นนี่ก็จะมีแท่งนะครับแท่ง energy loss นะครับนี่วางตามแผงของกระดูกเท้าเลยนะเหมือนเราเคยเห็นหนังสือวิทยาศาสตร์ไหมที่เป็นโครงกระดูกนิ้วเท้านะครับนี่เขาวางตามแนวนิ้วเท้าเลยนะครับมันช่วยในเรื่องการส่งแรงการวิ่งด้วยนะครับพื้นนะครับตรงไหนไม่สัมผัสพื้นตัดออกตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกเอาแค่ที่สัมผัสพื้นนะครับไลฟ์สไตล์โปรเบามากเบามากนะครับเรามาพูดถึงอัปเปอร์กันดีกว่านะครับอัปเปอร์ก็จะเป็นตะข่ายนะครับผสมไนลอนนะเห็นใสๆก็จะเป็นไนลอนนะครับแต่โป่งนะโป่งทำเป็นโป่งๆไว้นะฮะเป็นรองเท้าแบบโชว์ถุงเท้าข้างในด้วยเลยนะฮะตรงที่นิ้วเท้าเราชอบจิ้มเนี่ยเขาก็ซับมาด้วยนะเป็นตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบหนังๆหน่อยข้างในนะครับเป็นวัสดุเดียวกับตัวเนี้ยข้างเท้าเนี่ยชอบทะลุชอบทะลุนะครับแต่ว่าเป็นไนลอนแล้วมันก็จะทะลุยากกว่าผ้านะครับการเสียดสีมันก็จะไม่เท่าผ้านะครับแล้วมีน้ำหนักเบาด้วยนะตัวเนี้ยนะครับเป็นแผ่นพลาสติกกันเท้าทะลุเลยนะฮะตัวรองเท้านะครับก็มี2ชิ้นนะ2ชิ้นนะตรงส้นตรงตัวรองเท้านะครับฮิลครับเนี่ยเดี๋ยวนี้รองเท้าวิ่งฮิลครับจะไม่แข็งมากนะเพราะว่ามันอาจจะไปดันตรงใต้ตะตุ่มนะครับซึ่งมันก็จะเจ็บนะครับเขาก็เลยทำให้แบบนิ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีประคองไว้ประคองเป็นอ่อนๆไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกที่วิ่งทำความเร็วเนี่ยจะไม่ค่อยแบบลงเต็มอยู่แล้วนะครับจะลงครึ่งเท้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับรองเท้าวิ่งเดี๋ยวนี้จริงๆพวกเนี่ยเขาจะทำแบบไม่แข็งนะครับไม่แข็งลิ้นรองเท้าบางมากนะครับบางมากบางอินโซแกะไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครใส่ไปนานๆแล้วเกาข้างในอาจจะหลุดร่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เปลี่ยนอินโซหรือว่าอินโซเดิมแล้วก็แนะนำให้ติดกาวแบบเป็นกาวสองหน้าแผ่นบางๆนะครับนะฮะติดลงไปได้นะครับแต่อย่าไปติดกาวตาช้างพังนะครับพังเพราะว่ามันมีความแข็งความร้อนของกาวนะครับเดี๋ยวพวกพื้นอะไรเงี้ยมันจะเสียนะครับมันแข็งความร้อนของกาวนะครับเดี๋ยวพวกพื้นอะไรเงี้ยมันจะเสียนะครับแค่กาวสองหน้าก็พอแล้วนะครับเชือกรองเท้าไม่ยืดนะครับไม่ยืดเชือกรองเท้าไม่ยืดนะครับเพราะนั้นเวลาวิ่งเนี่ยมันจะไม่ยืดไปยืดมานะครับ
ากุมิเซนเนี่ยมันเป็นรองเท้าสายสปีดอยู่แล้วนะครับอาดิดาสนะครับรุ่นนี้นี่ยังนิยมอยู่เลยนะครับยังนิยมมาเรื่อยๆเนี่ยทากุมินะครับอย่างที่ว่าเป็นรองเท้าสายทำความเร็วสายสปีดที่วิ่ง5โล20โลประมาณเนี่ยนะครับมันเบาและทำความเร็วที่ดีเพราะโฟมไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเด้งด้วยเด้งแล้วเบามากๆนะครับดูความสวยงามของเขานะครับก็ใครสนใจนะครับตัวทาคุมิเซน9นะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิทหนัง TS นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับอาดิดาสอาดิซิโลทาคุมิเซน9นะครับแต่เป็นตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ